ทางด้านของพี่มัมลาคอนิกคือหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่มัมมีทริคอะไรในการซื้อเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่ามีทริคอะไรหรือมูอะไรทำไมปังขนาดนี้ล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็ไปพูดคุยกับพี่มัมมานะฮะเพราะอะไรถึงถูกลอตเตอรี่ถึง12งวดแบบปังๆแบบนี้เนาะเจ้าตัวเล่าให้ฟังยอมรับเองงงเหมือนกันนะคือไม่ได้มูอะไรเลยก็คิดในใจว่าเป็นบุญเก่าหรือเปล่าแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเนี่ยที่โชคดีเนี่ยก็จะมีการแบบว่าปันสุขให้กับคนในคอนโดมีการแจกข้าวบ้างไก่ย่างบ้างนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังย้อนกลับไปกลางปี64คือตัวเองเนี่ยมีการทำความสะอาดพระที่เคยบูชามานะฮะแล้วก็มีการเปิดตู้เก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางใหญ่ก็มีการเจอองค์พระพิฆเนศองค์หนึ่งก็มีการทำความสะอาดแล้วก็มีการสวดมนต์หลังจากนั้นก็ถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ทำแบบนั้นเรื่อยๆสวดมนต์ทำความสะอาดแล้วก็ยาวมาจน12งวดแล้วก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าไม่ได้ถูกแค่ลอตเตอรี่นะงานด้วยมีงานมาตลอดเลยโอ้ปังมากเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับพี่เนี่ยมีได้พระมาเยอะได้พระพิฆเนศได้อะไรมาเนี้ยแล้วพี่ไม่เคยใส่ใจเลยพี่จะเก็บไว้ในตู้แล้วมีวันหนึ่งพี่ก็เปิดตู้แล้วก็มองไปเอาพระมาทำความสะอาดตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เริ่มไหว้ทุกวันพระก่อนหน้านี้พี่เป็นคนที่ใส่บาตรอยู่แล้วตื่นเช้าอยู่แล้วเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ความดีที่เราได้ทำที่เราได้ลงมือทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่างๆมากมายเนี่ยบางทีเราสะสมไว้มากๆพี่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงถ้าสะสมบุญไว้เยอะๆบุญนั้นอาจจะตอบสนองเราก็ได้มีการซื้อพวงมาลัยทุกวันพระทำเป็นประดับเป็นหิ้งสวยงามแล้วเปิดตู้ไว้อย่างนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พี่ไหว้แล้วเปิดตู้เนี่ย12งวดติดไม่หมู่อยู่ดีใช่อยู่ดีก็ดวงมันก็มาเทคนิคซื้อหวยคือซื้อเยอะอย่างเดียวซื้อเยอะถ้ามาถูกก็ถูกเยอะ